คำถามตามมาตลอดนะครับฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์และก้าวไกลเนี่ยถึงเวลาจะร่วมงานจะทำงานตรวจสอบรัฐบาลกันได้เข้มข้นหรือไม่คือแม้ว่าประชาธิปัตย์จะมีแค่25เสียงใช่ไหมก้าวไกลใน150กว่าเสียงแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าคุณจะต้องมาแบ่งจัดสรรเวลาแบ่งประเด็นกันอันนี้หมายถึงว่าฝ่ายค้านทั่วไปเวลาจะทำงานเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งงานมันต้องช่วยกันนะแม้ว่าจะมีจำนวนส.ส.น้อยเนี่ยแต่ถ้าข้อสอบรั่วสมมตินะไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพรรคไหนนะหมายถึงหนอนบ่อนไส้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การทำงานของฝ่ายค้านเนี่ยมีปัญหาทันทีจริงแม้แต่เพื่อไทยกับก้าวไกลยุคที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะก็ยังมีประเด็นสงสัยกันเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นกับประชาธิปัตย์จะทำงานร่วมกันได้ไหมวันนี้อาจจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะก่อนหน้านี้คุณชัยธวัฒน์รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยประชาธิปัตย์เขาไม่ได้มาแสดงความยินดีเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยพบปากกันอย่างเป็นทางการหัวหน้าชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเข้าไปมอบแจกันดอกไม้ให้กับคุณชัยธวัฒน์บอกขอแสดงความยินดีได้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสียต่อบอกขอโทษด้วยที่ตอนนั้นไม่ได้มาตั้งแต่แรกแล้วก็จากนี้ขอให้การทำงานทุกอย่างราบรื่นจากนั้นก็ได้ไปพูดคุยหารือกันถึงแนวทางการทำงานของฝ่ายค้านร่วมกันคุยกันประมาณสัก1ชั่วโมงครับคุณชัยธวัฒน์ออกมาบอกว่าเอาละหลังจากนี้เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นวาระปกติวาระปกติก็เช่นพรบ.งบประมาณการตรวจสอบรัฐบาลหรือนโยบายที่เป็นข้อถกเถียงกับการเปิดอภิปรายทั้งแบบลงมติและแบบไม่ลงมตินะครับที่ประชุมฝ่ายค้านเห็นตรงกันจะเอาประเด็นเป็นตัวกำหนดการย่างก้าวของฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาแต่ถ้ายืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมไม่เกรงใจในการตรวจสอบรัฐบาลร่วมกันแน่นอนลองฟังคุณชัยธวัฒน์ครับผมเองได้หยิบยกขึ้นมาครับมาว่าเราควรจะต้องมากำหนดว่ามีวาระสำคัญอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เป็นข้อถกเถียงกันถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างเมื่อกี้ Digital Wallet ใช่ไหมครับ Land Bridge นะครับแล้วก็เรื่องนี่แหละครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนรู้สึกว่ามี2มาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องแนวทางในการทำงานเบื้องต้นนะครับแต่ผมได้ยกตัวอย่างไปว่าหลังจากนี้เราคงต้องพิจารณานะครับหลายๆเรื่องที่สำคัญร่วมกันนอกจากจะเป็นวาระประจำในสภาแล้วนอกจากจะพูดกันแค่เรื่องอภิปราย151 152แล้วผมต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยเขาเอาตัวประเด็นเป็นตัวกำหนดว่าจะขอเปิดอภิปรายจะทั่วไปหรือศึกซักฟอกเมื่อไหร่ก็ดีนะครับส่วนคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจากนี้การทำงานของฝ่ายค้านจะมีสาระสำคัญไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนลองฟังคุณเฉลิมชัยครับฝ่ายค้านให้บอกนะครับว่าเราได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนนะครับอันที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยการทำงานของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยในเรื่องสาระจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้หน้าที่ของเราก็คือการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้วิปฝ่ายค้านนะครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มีการประสานงานกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยการทำงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีความรับรื่นมากขึ้นเดี๋ยวรอพิสูจน์ฝีมือพรรคฝ่ายค้าน2พรรคใหญ่วันนี้